ทางนี้มันมีป้ายดำบอกรถมาเร็วอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมครับใช่อันนี้ถูกต้องครับที่เขาอนุญาตให้วิ่งได้เฉพาะรถป้ายดำที่ยังไม่ใช่ป้ายเหลืองเป็นป้ายดำอยู่อันนี้ป้ายดำแต่ว่าเขาใช้ความใช้งานก็ครับผมสภาพดีครับผมขอบคุณครับเขาใช้งานครับผมก็ที่ต้องอายุไม่เกิน10ปีครับครับของผมอายุ2ปีกว่าครับตรวจมาแล้วครับเมื่อวันที่19ครับที่พื้นที่ที่4ครับหนองจอกครับครับตามที่ประชุมนะฮะให้บอกว่าทำป้ายรายละเอียดไว้ด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารได้ทราบนะครับในการกำหนดราคาค่าโดยสารนะครับวินของเราเนี่ยมีปลายทางต้นทางอยู่3แห่งนะครับที่มีอายุรถเกิน10ปีแล้วเนี่ยแล้วเป็นรถเก่าที่วิ่งอยู่เนี่ยน่าจะให้โอกาสที่จะวิ่งกันก่อนแล้วค่อยๆปรับไปแต่นี่ก็คือวิ่งไม่ได้เลยใครที่อายุรถเกิน10ปีต้องเลิกเลยแล้วจะไปทำอาชีพอะไรนะกี่คันครับพี่โอ้เยอะมากฮะบอกได้เลยว่าเยอะมากไม่ใช่แค่5คัน10คันด้วยเยอะมากแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วพี่จะทำไงต่อก็คงต้องมานักขณะเวลานี้ก็คงต้องเลิกไปก่อนไงเพราะว่าในระบบทหารแล้วทำอะไรไม่ได้ไงฮะแต่ว่าก็ยังมีรถวิ่งอยู่ใช่ไหมน้อยมากครับเพราะว่าคนคือรถที่เขาตรวจไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเขาก็คงไม่กล้ามาวิ่งตอนนี้เพราะว่าถ้าวิ่งก็มีสิทธิ์ที่จะโดนยึดรถเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะวิ่งไม่เพราะว่าผมนึกว่าพวกพี่ออกมาตรวจการเนี่ยจะถามตรงนี้ได้ไงฮะแต่หมวดหนึ่งนะครับเวลาขับรถก็คือต้องใส่เลยครับ